พลชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ยอมรับความผิดพลาดฝนตกรถติดเมื่อวันก่อนโดยระบบพื้นที่รอยต่อกทมนนนทบุรีท่านยอมรับนะดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงท่านบอกแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อเจังหวัดจะรับไปดูแลเพิ่มเติมคือยอมรับในความผิดพลาดที่ดูแลไม่ทั่วถึงจะเร่งเข้าไปแก้ไปหาแนวทางแก้นะคะยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับผู้ว่านนทบุรีแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าลงพื้นที่ก็คงได้คุยกันขณะเดียวกัน ฝนเมื่อวันที่3เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบางนากับหลัก4 170 1 7รมันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ170มิลิเมตรนี่นะคะแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญต้องปรับปรุงก็คือการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปติดใช่การจาราจรคือคนเข้าไปเพราะไม่รู้ว่าน้ำท่วมแล้วรถก็เสียเป็นจำนวนมากปัดเวลา15นาทีเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ